จากข่าวสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลารวบแก๊งด็อกเตอร์รับออเดอร์ทำพาสปอร์ตปลอมระดับโลกเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์เวลา15นาฬิกาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีการแถลงจับกุมนายฮามิดเรซาจาฟารีอายุ48ปีสัญชาติอิหร่านและพวกชาวปากีสถานอีก5คนในนามแก๊งด็อกเตอร์ที่รับออเดอร์ปลอมพาสปอร์ตระดับโลกผ่านทางอินเทอร์เน็ตพลตำรวจโทณัฐธรเพราะสุนทรกล่าวว่าการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงปี2556ถึง2558ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สตม.และสรพ.จับกุมคดีที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเดินทางปลอมหลายคดีซึ่งสามารถจับกุมนายหน้าและผู้ร่วมขบวนการลักลอบส่งคนไปยังประเทศที่3หรือแก๊งลูกแพะได้หลายรายและได้มีการขยายผลเชื่อมโยงไปยังตัวการใหญ่ที่รู้จักกันในนามด็อกเตอร์โดยมีพฤติกรรมเป็นนักปลอมแปลงพาสปอร์ตคุณภาพสูงระดับเกรด AAA หรือ Minor Grade ซึ่งมีการรับประกันความสำเร็จของผลงานอีกทั้งยังส่งขายให้กับแก๊งลูกแพะอีกด้วยจากการสอบสวนนายฮามิดให้การรับสารภาพว่าตนเป็นนักปลอมแปลงพาสปอร์ตที่คนในวงการรู้จักกันในฉายาด็อกเตอร์ซึ่งลักลอบเข้ามาประเทศไทยและใช้เป็นฐานการผลิตกว่า25ปีแล้วส่วนหนังสือเดินทางปลอมที่ส่งขายให้ลูกค้าทั่วโลกจะอยู่ในราคา 50,000 ถึง 80,000 บาทขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานส่วนความสามารถในการปลอมแปลงนี้เป็นความเชี่ยวชาญที่ได้รับตกทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อซึ่งแผ่นเพลทนั้นตนได้แกะเองกับมือและใช้เทคโนโลยีในการผลิตระดับสูงทำให้ยากต่อการตรวจสอบว่าเป็นพาสปอร์ตปลอมพลตำรวจโทณัฐธรยังกล่าวต่อไปอีกว่าการจับกุมและทลายแหล่งผลิตพาสปอร์ตปลอมระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการจับกุมรายใหญ่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเป็นการหยุดยั้งขบวนการปลอมพาสปอร์ตและลักลอบขนส่งไปยังประเทศที่3โดยผิดกฎหมายและนายฮามิดยังเป็นที่ต้องการของหน่วยงานความมั่นคงของหลายๆประเทศซึ่งทางตม.จะได้ประสานกับประเทศต่างๆเพื่อขยายผลไปถึงเครือข่ายที่โยงไปถึงในหลายๆประเทศต่อไปสนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาสืบจากข่าว